สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่วัดธาตุน้อยหรือว่าเจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิบกับที่ตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าบริเวณลานจอดรถแล้วก็จะมีศาลาที่พักรถไฟก็จะมาจอดที่นี่ด้วยนะบางขบวนเดี๋ยวจะนำท่านเข้าไปในวัดแล้วนะครับก็ทางวัดก็จะแบ่งทางเข้าออกเป็น2ทางครับเข้ามาด้านหน้าก็จะมีเต็นท์ดอกไม้ธูปเทียนด้านซ้ายมือก็จะเป็นพระนอนครับองค์ใหญ่เดี๋ยวก็เจดีย์ที่ให้เราขึ้นได้นี่มี3ชั้นเหมือนกันครับมียอดทองคำเช่นเดียวกับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชด้านฝ่ามือก็จะเป็นรูปหล่อของพ่อท่านคล้ายที่จุดธูปเทียนกันที่นี่ครับด้านซ้ายมือก็เป็นรูปหล่อของพ่อท่านคลื่นซึ่งท่านเป็นผู้ขอสร้างเจดีย์แห่งนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเดินขึ้นไปสู่ชั้นที่2แล้วนะครับของเจดีย์ชั้นนี้ก็จะมีหีบศพของพ่อท่านคล้ายให้เราลอดแต่เป็นสิริมงคลด้วยนะครับนี่ก็จะเดินวนขวาไปก็จะมีรูปหล่อของเกจิอาจารย์ที่สำคัญในประเทศไทยครับเช่นหลวงปู่สุขอันนี้หลวงพ่อทวดครับนี่หลวงพ่อโตสำเร็จโตนะครับองค์นี้ก็เป็นหลวงพ่อสดเมื่อหลวงครูบาศรีวิชัยหลวงปู่เกษมครับมีหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุเป็นหลวงปู่มั่นครับเป็นพระสงฆ์ที่สำคัญในประเทศไทยนะครับครับเนี่ยเดินหน้าก็จนมาถึงรูปหล่อของพ่อท่านคล้ายคู่กับพระอุเชนหรือพระพิคเนตนะครับผู้ใจของท่านนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่ห้องนอนของท่านเพราะท่านคล้ายนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น3นะไปกราบสรีระของท่านที่บรรจุไว้ในหีบแก้วที่นี่นะครับในพื้นที่ก็จะจำกัดนิดนึงนี่สรีระของพระท่านคล้ายนะครับอยู่ในหีบแก้วนะครับด้านฝ่ามือก็จะมีพระพุทธรูปครับเราก็จะต้องบนมาด้านซ้ายมือนะครับนี่มาดูบริเวณที่ห้องเจดีย์ชั้น3นะด้านหลังก็จะมีทางออกครับก็มีรูปจิตรกรรมฝาผนังครับเนี่ยผู้มีเจตสตาได้ออกไปแล้วผมก็จะได้มากราบสรีระของพระท่านคล้ายก็ปรับเปลี่ยนกันไปครับวันนี้เป็นวันธรรมดาผู้คนไม่เยอะมากครับเอาเดี๋ยวก็เดินออกทางด้านหลังอีกของห้องชั้น3นะครับเขาจะมาเดินวนฝานะครับที่ลานพระเจดีย์ครับนี่มีผู้มีจิตศรัทธานะมากราบไหว้สรีระของท่านแล้วมาถ่ายรูปกันครับเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่ครับผมจะนำท่านไปที่วัดสวนขันนะครับ
ซึ่งเป็นวัดที่พ่อท่านคล้ายได้จำพรรษาและก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นแล้วก็ท่านมรณภาพที่วัดสวนขันครับศิษย์ท่านก็ได้นำสรีระของท่านมาไว้ที่นี่ครับครับถึงแล้วก็วัดสวนขันนะครับนี่เป็นกุฏิที่เจ้าอาวาสหรือพ่อท่านคล้ายได้จำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับเราบอกเจ้าหน้าที่ขอขึ้นไปเยี่ยมชมได้นะครับเขาจะมานี่ห้องที่ท่านจำพรรษาอยู่แล้วก็มีเห็นพระอุเชนหรือพระพิฆเนศนะครับดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งจับช้างของเจ้าพระยานครที่ส่งไปส่วนกลางหรือว่าส่งไปขายต่างประเทศและมีพระพิฆเนศเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับต่อมาได้ตกน้ำและพระทั้งท้ายได้ไปเชิญขึ้นมานี้อ่านประวัติใน Google ได้นะครับผมจะไม่เล่าในที่นี้ครับอีกที่หนึ่งที่เราจะนำท่านไปคือที่เขาธงนะจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่บนยอดเขานะบ่อน้ำนี้ท่านชี้ให้ขุดนะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะบนยอดภูเขาแต่บ่อน้ำในตื้นในสมัยนั้นนะท่านได้พาชาวบ้านมาทำถนนที่นี่นะฮะเส้นทางสัญจรระหว่างชวางกับลานสกาเพื่อความสะดวกในการเดินทางของชาวบ้านครับเป็นที่เคารพศรัทธาและมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายมีศาลาที่ท่านมาพักอยู่ในบริเวณนี้ต่อมาชาวบ้านเขาได้สร้างก็เรียกว่าศาลาเพราะท่านคล้ายที่เขาธงนะระหว่างลานสกากับช้างกลางในปัจจุบันครับมีรูปปั้นของท่านเป็นที่เคารพนับถือนะวันนี้ก็ได้พาท่านไปชมสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระทั้งหลาย3ที่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ